วัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการสอนสเต็มแบบเต็มสตรีมพบกับดร.ตั้มนะครับวันนี้ดร.ตั้มจะชวนมาทำอุปกรณ์ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนั่นก็คือแขนกลอัจฉริยะขั้นตอนแรกเนี่ยเราเตรียมไม้ขึ้นมาแล้วก็นำมาพันกับเทปนะครับพันเทปกี่รอบใช่ไหมพันเทปไปทั้งหมด8รอบไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8ชึดหลังจากนั้นเราก็นำลูกบาศก์เข้ามาใส่จำนวน3ชั้นนี่สลับกันหลอดไปเสร็จแล้วเราก็นำเทปมาติดที่ท้ายของลูกบาศก์ลูกที่3นะ ชิปหลังจากนั้นเราก็นำครีมมาตัดออกชิปเสร็จแล้วเราก็จะได้แกมันแบบนี้แล้วเราก็จะเอาลูกบาศก์เนี่ยมาแปะกับไม้ติมเราได้ขนาดแล้วนะเราก็แปะกาวลงไปเลยปังปังแน่นแล้วเราก็นำไม้ติมอีกไม้หนึ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาประกบแปะให้มันเป็นตัว U ปังปังได้แล้วตัว U เดี๋ยวเราจะทำนิ้วกันขั้นแรกเลยเรานำลูกบาศก์มาติดปังปังแล้วหลังจากนั้นเราก็นำนิ้วมาแปะอันนี้จะเป็นนิ้วที่เราเอาไว้จับสิ่งของกันนะครับต่อไปนิ้วที่3นะครับเราก็จะติดกาวตรงกลางไม้ติมแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอามาติดกับมือของเราหลังจากนั้นเราก็จะได้มือกลแล้วก็นิ้วของเราแล้วนะครับที่3เราก็ติดกาวไปที่ไม้ติมอันกลางนะครับแล้วเราก็นำลูกบาศก์เนี่ยมาแปะลงไปติดลูกบาศก์ลูกที่1เสร็จแล้วนะครับเรามาติดอีกลูกนึงของไม้อันกลางนะครับจากนั้นเราก็นำไม้ติมอันยาวเนี่ยมาแปะไว้ข้างบนเราก็นำไม้ติมที่เราเตรียมไว้ที่เราตัดไว้แล้วเนี่ยนำมาติดนิ้วที่3ของเราเอาละครับหลังจากที่เราได้มือกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแขนกันทำแขนทำไงนี่เลยเราเอาไม้ติมมาอันยาวแล้วก็นำมาต่อกับข้อมือของเราเราก็ติดลูกบาศก์ปังติดลูกบาศก์เสร็จเราก็มาติดมือด้านบนเฮ้ยยังไงเราได้1ข้อมือแล้วต่อมานะครับเราจะทำแขนให้มันยาวเพิ่มขึ้นมาอีกปังปังนี่ก็คือแขนขั้นต่อมานะครับเราจะมาทำด้ามจับกันนี่แล้วเราก็ทำด้ามจับให้มันแข็งแรงขึ้นก็คือเราเนี่ยต้องนำไม้ติมมาติดอีกด้านหนึ่งรอให้มันแห้งนะครับหลังจากนั้นพอเราทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ด้ามจับแบบนี้นะครับเล็บเตอนต่อมาเราจะมาทำคันโยกกันนะครับปึ๊บนำไม้ลูกชิ้นยักษ์มาแปะเข้ากับมือของเราเดี๋ยวเราจะแปะสัก
2รอบเนี่ยแหละแข็งแรงแล้วนี่ก็จะได้ออกมาเห็นไหมจึ๊บจึ๊บจึ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำไกกันนะครับไกเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมมันมีรูอยู่เราก็นำมาเสียบกับคันโยกของเราซึ๊บพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็วัดระยะดูว่าเราเนี่ยพอใจในระยะไหนของเรานะแล้วเราก็นำเทปเนี่ยมาแปะวัดระยะไว้ก่อนสำหรับด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์ถนัดระยะนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำเทเบิลไทเนี่ยมาล็อกไว้แต่ล็อกไว้เนี่ยเพื่อให้มันแค่ไม่ขยับนะไม่ใช่ล็อกให้มันแน่นไม่ใช่ล็อกตายล็อกแค่ให้มันเนี่ยไม่โค้งไปเคงมาฟื้นฟื้นแขนกลเราใกล้จะเสร็จแล้วเอาละครับเดี๋ยวด็อกเตอร์จะลองหันให้ดูอีกด้านนึงนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนี่เห็นไหมเห็นไหมเอาละครับเราก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการขึงหนังยางเข้าไปเบาๆนะเบาๆนะเบาๆปึ๊บได้แล้ว1อันสำเร็จได้แล้วนี่ได้แล้วเราก็จะได้เห็นนี่ความยืดหยุ่นของยางเห็นไหมเวลาเราดึงมายางก็จะตึงเวลาเราปล่อยปึ๊บนี่ยางก็จะย่นดึงมาตึงปล่อยปึ๊บย่นเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตกันดูดีกว่าว่าแขนกลอัจฉริยะเนี่ยมันใช้ได้จริงจริงไหมนี่เรามีตุ๊กตาทดสอบปิ๊งปองนี่นะครับก็จบลงไปแล้วเราทำสำเร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับแขนกลแต่ว่าถ้าคุณครูท่านใดอยากจะให้นักเรียนนำไปต่อยอดได้อีกนะครับเราสามารถนี่นำนิ้วมาต่อแบบนี้แบบนี้นะหรือไม่ก็แบบนี้ทำให้มันเป็นตัวล็อกเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับด็อกเตอร์ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีอะไรสนุกเนี่ยอย่าลืมติดตามกับสอนสเต็มแบบเต็มสตรีม